ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับผมอยากชวนพวกเรานะครับจัดฉากห้องประชุมวันนี้หน่อยนะครับลองจัดฉากเป็นว่าพวกเรากำลังอยู่ริมทะเลสาบกาลิลีและพวกเราก็เป็นใครครับก็เป็นใครไม่ได้นะครับเป็นชาวประมงดีไหมพวกเราเป็นชาวประมงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะฟังคำเทศนาที่เกี่ยวกับประสบการณ์นะครับที่พระเยซูได้มีกับชาวประมง4คนนะครับแล้วเราดูว่าชาวประมงทั้ง4คนนั้นได้ตอบสนองอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้บรรยากาศตรงนั้นด้วยนะครับดีไหมครับไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะครับชุดนี้ดีแล้วฮะแต่เราเป็นชาวประมงนะครับมองออกไปข้างนอกเป็นทะเลสาบนะครับเอเมนนะครับเราจะลุกขึ้นอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ1ถึง11ครับพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ1ถึง11นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับจะอ่านสลับกับผมนะครับครั้งเมื่อประชาชนกำลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบเยนนาซาเร็ตพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งเป็นเรือของซีโมนขอทรงให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้นซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนวันยังรุ่งไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์เขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยเขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบเพราะว่าเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้นเมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้วเขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้งตามพระองค์ไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการแด่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อว่าพระวจนะทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตวิญญาณของเราขอพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่ท่ามกลางที่ประชุมในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดตรัสกับเราแต่ละคนเพื่อเราจะดำเนินชีวิตให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์และอยู่ในแผนการของพระองค์เราอธิษฐานเราขอบคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งครับมีนักเขียนหนังสือคนหนึ่งนะครับชื่อมาสเตนนะครับมาสเตนเขาได้เขียนประโยคนึงไว้อย่างน่าฟังว่าจงทำโอกาสทุกโอกาสให้ยิ่งใหญ่เพราะคุณไม่สามารถบอกได้ว่าใครบางคนอาจกำลังทดสอบคุณเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพี่น้องฟังนะครับจงทำโอกาสทุกโอกาสให้ยิ่งใหญ่เพราะคุณไม่สามารถบอกได้ว่าใครบางคนกำลังทดสอบคุณเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพี่น้องครับการทดสอบเกิดขึ้นได้อยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามถามนิสิตนักศึกษาเขาก็ถูกทดสอบด้วยอาจารย์เพื่อที่จะรู้ว่าเข้าใจในเนื้อหามากน้อยแค่ไหนถามพ่อค้าประชาชนคนทำงานนะครับก็ถูกเจ้านายทดสอบความสามารถความรู้ความเข้าใจในเนื้องานเพื่อเจ้านายจะได้บอกว่าสมควรที่จะแต่งตั้งให้เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือให้ความรับผิดชอบมากกว่านั่นหมายความว่าเราทุกคนเนี่ยแม้เราจะอยู่ในห้องนอกห้องประชุมนี้ไม่ได้มาโบสถ์เนี่ยเราก็ถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลาแต่เราในฐานะเป็นบุคคลที่อยู่ในความเชื่อแท้จริงแล้วพระเจ้าทดสอบเราอยู่เสมอพระเจ้าทดสอบเราเรื่องความเชื่อพระเจ้าทดสอบเราเรื่องการให้อภัยพระเจ้าทดสอบเราเรื่องความสัตย์ซื่อพระเจ้าทดสอบเราเรื่องความอดทนพระเจ้าทดสอบเราเรื่องความรักและอีกหลายบทที่พระเจ้ากำลังทดสอบเราแต่พี่น้องสบายใจนะครับว่าเมื่อพระเจ้าทดสอบเราพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราผ่านการทดสอบเอเมนไหมครับเราต้องดีใจนะครับเป็นการทดสอบที่สอบแล้วพระองค์อยากจะให้เราผ่านพระองค์อยากจะให้รางวัลกับเรา พี่น้องครับการตอบสนองหรือการผ่านการทดสอบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของเราวันนี้นะครับผมอยากที่จะให้เรามาศึกษาชีวิตของกลุ่มชาวประมงกลุ่มหนึ่งในทะเลสาบกาลิลีนะครับที่ชื่อว่าเปโตรอันดรูยอห์นและยากอบนะครับในพระธรรมที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าพระเยซูได้พูดกับชาวประมงคนหนึ่งที่ชื่อซีโมนนะครับแท้จริงแล้วซีโมนกับเปโตรก็คือคนเดียวกันนะครับซีโมนเป็นชื่อเก่านะครับเปโตรเป็นชื่อที่พระเยซูได้ตั้งให้หลังจากที่พระเยซูได้เรียกซีโมนมาเป็นผู้รับใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าในพระธรรมลูกาจะมีทั้งซีโมนเปโตรนะครับหรือบางทีก็มีพร้อมๆกันไปเลยนะครับแต่ให้เราเข้าใจว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับในบริบทของพระธรรมลูกานะครับที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพระเยซูได้ยืนอยู่ที่ทะเลสาบเยนนาซาเร็ตและมีประชาชนมากมายพวกเราพยายามติดนึกภาพตามผมนะครับพระเยซูเดินอยู่บนทะเลสาบนะครับแล้วก็มีคนมากมายเบียดเสียดกันนะครับเพื่อที่จะมาฟังคำสอนของพระองค์ต่อมาพระองค์รู้สึกว่าไม่เหมาะที่จะยืนอยู่ท่ามกลางตรงนั้นนะครับพระเยซูก็เลยพยายามหาที่ที่เหมาะๆนะครับพระองค์อยากจะนั่งสอนอยู่ในเรือพระองค์ก็เห็นเรือของซีโมนหรือเปโตรนะครับอยู่แถวนั้นนะครับพระองค์ก็ขอใช้เรือเป็นที่นั่งสอนพี่น้องครับลองนึกตามนะครับว่าวันนั้นเนี่ยพระเยซูเจอคนมากมายไม่ใช่เพียงแค่4 คนแต่เจอคนนับ100 คนแต่วันนั้นพระเยซูได้เลือกสาวกของพระองค์เพียงแค่4 คนเท่านั้นนั่นหมายความว่าพระองค์จะต้องมีมาตรการหรือมีวิธีการอะไรบางอย่างที่ทำไมเลือกทำไมไม่เลือกทำไมต้องเป็น4 คนนี้ทำไมไม่เลือกอีก200 คนทำไมไม่เลือกอีก150 คนจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นพิเศษสำหรับการทดสอบหรือการทรงเลือกของพระองค์และแท้จริงแล้วชาวประมงทั้ง4 คนก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรในช่วงนั้นเลยนะครับเป็นบุคคลธรรมดาเป็นชาวประมงธรรมดามีชีวิตที่เรียบง่ายและสิ่งที่ชาวประมงเจอในเหตุการณ์วันนั้นที่พระเยซูเจอพวกเขานะครับคือคืนวันก่อนหน้าที่พระเยซูเจอเนี่ยชาวประมงเหล่านี้ออกเรือไปนะครับและพระคัมภีร์ได้เขียนว่าจับปลาไม่ได้เลยตลอดคืนวันยังรุ่งนั่นหมายความว่าตอนที่ชาวประมงทั้ง4 คนเจอพระเยซูเนี่ยจะต้องไม่ใช่ตอนกลางคืนจะต้องเป็นช่วงที่ผ่านกลางคืนมาแล้วชาวประมงทั้ง4ได้กลับมาทำความสะอาดอวนหลังจากที่ไม่ได้ปลาเลยทั้งคืนตื่นเช้าขึ้นมาก็เจอกับพระเยซูพี่น้องคิดตามนะครับว่าปกติแล้วธรรมชาติของชาวประมงเนี่ยหลังจากที่เขากลับจากจับปลาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาก็ตามเขาจะมีวินัยอยู่อย่างหนึ่งเขาต้องพยายามชุนอวนของเขาที่ขาดเอาวัชพืชเอาเศษต้นไม้ที่ติดอยู่ตามแหตามอวนออกให้หมดแต่ทั้ง4 คนไม่รู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยเขากำลังถูกพระเยซูทดสอบและวันนั้นเขากำลังจะถูกพระเยซูใช้ให้กลายเป็นผู้รับใช้ที่เปลี่ยนโลกได้ในเวลาต่อมานี่คือบริบทของพระธรรมตอนนี้พี่น้องครับวันนี้ไม่สำคัญว่าท่านกำลังทำสิ่งที่เล็กหรือท่านกำลังทำสิ่งที่ใหญ่ไม่ว่าประสบการณ์ในอดีตของท่านจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบก็ตามแต่หากวันนี้เราผ่านการทดสอบใน4 คำถามที่เรากำลังจะศึกษากันต่อไปนี้เราก็จะเป็นเหมือนชาวประมงที่ยิ่งใหญ่ชีวิตของเราก็จะเป็นบุคคลที่ทำอะไรที่ไม่ธรรมดาวันนี้ในหัวข้อคำบรรยายนะครับคือ4 คำถามก่อนที่จะเป็นผู้ทำการที่ยิ่งใหญ่4 คำถามก่อนที่จะเป็นผู้ทำการที่ยิ่งใหญ่เรามาดูทั้ง4 คำถามว่า4 คำถามนี่แหละครับเป็นเหตุให้บางคนถูกเลือกและบางคนไม่ถูกเลือกคำถามที่1นะครับเราตอบสนองต่อความผิดหวังและความล้มเหลวอย่างไรพี่น้องทำอย่างดิกวอร์เรนใช่ไหมให้เราพูดว่าผมตอบสนองต่อความผิดหวังและความล้มเหลวอย่างไรพี่น้องเราพูดพร้อมกันนะครับเราตอบสนองต่อความผิดหวังและความล้มเหลวอย่างไรการตอบสนองของเราขณะที่เราเผชิญความล้มเหลวจะทำให้เรารู้ว่าเรามีคุณสมบัติที่คู่ควรจะรับความสำเร็จหรือไม่วันนี้เวลาแห่งการทดสอบเวลาแห่งการวัดชีวิตของเราคือเวลาที่เราล้มเหลวไม่ใช่เวลาที่เราประสบความสำเร็จถ้าเราอยากจะรู้จักตัวจริงๆของคนคนหนึ่งความเป็นตัวเขาแท้ๆเนี่ยเราจะไม่ไปสังเกตหรือเราไม่ได้ไปศึกษาตอนที่เขาผ่านการสำเร็จหรือผ่านความภาคภูมิใจไปแล้วแต่เราจะไปสังเกตดูช่วงเวลาแห่งความที่เขาตกอับ ช่วงเวลาที่ความล้มเหลวมาเยี่ยมเยียนเขาเนี่ยเขาตอบสนองอย่างไรเขาพูดอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขาแสดงออกอย่างไรในเวลาที่เขาหดหู่ในเวลาที่เขาท้อใจในเวลาที่เขาผิดหวังนั่นคือตัวจริงผมกำลังจะบอกว่าการตอบสนองของเราเนี่ยในยามล้มเหลวเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆการตอบสนองของเราในยามที่เราผิดหวังมีความสำคัญและเวลานั้นเป็นเวลาที่เรากำลังถูกทดสอบอยู่ในข้อที่5ซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนวันยังรุ่งไม่ได้อะไรเลยเปโตรอันดรูยากอบและยอห์นทั้ง4คนจับปลาไม่ได้เลยตลอดทั้งคืนพี่น้องครับปกติแล้วเนี่ยนิสัยของชาวประมงเนี่ยจะไม่เลิกลาอะไรง่ายๆถ้าเขาจับไม่ได้เนี่ยปกติแล้วเขาจะไม่เข้าฝั่งเขาจะต้องเอาไว้ถึงที่สุดเพราะเขาเชื่อว่าในทะเลเนี่ยมันต้องมีปลาและเขาก็รู้ว่าที่ไหนมันมีปลาด้วยแต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันเป็นความผิดปกติแต่ในค่ำคืนพิเศษแห่งความล้มเหลวของเขาทั้ง4คนนั้นถือว่าเป็นคืนพิเศษที่เขาทำไม่สำเร็จจริงๆและทั้ง4คนก็ยอมจำนนต่อสิ่งที่เขาทำก็คือกลับเข้าฝั่งเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่าหมดความสามารถหรือสุดความสามารถของเขาแล้วแต่พี่น้องครับชาวประมงทั้ง4เขาก็กลับมาแค่ทำความสะอาดอวนของเขาไม่ได้เกิดความรู้สึกผิดหวังหรือท้อใจแต่เขากลับทำหน้าที่ของเขาต่อไปแล้วก็เชื่อว่าไม่เป็นไรถ้าวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้ก็จะออกไปจับปลาใหม่พี่น้องครับถ้าเราเป็นชาวประมงกลุ่มนี้นะครับเราจะตอบสนองเหมือนเขาไหมในขณะที่เราออกไปจับปลาแล้วไม่ได้ปลาสักตัวเดียวเลยเราจะกลับเข้ามาทำความสะอาดอวนเก็บสิ่งสกปรกออกจากอวนหรือแหหรือว่าเราจะหัวเสียว่าเราไม่ได้อย่างที่เราอยากจะได้เราไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจหลายๆครั้งเวลาเราทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราก็อาจจะกลับมาจากทะเลเราก็จะเอาอวนสกปรกของเราเฟี้ยงลงไปในเรืองุดงิดไม่ได้ปลาสักตัวปลาโง่จริงๆทำไมไม่เข้าอวนเราก็อาจจะหัวเสียเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับผมกำลังจะบอกว่ายามที่ท่านกำลังล้มเหลวยามที่ท่านกำลังผิดหวังนั่นเป็นเวลาที่พระเจ้ากำลังทดสอบท่านอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นข้อสอบในชีวิตของเราที่จะผ่านไปให้ได้เอเมนไหมครับเราจะให้บททดสอบของเราที่เข้ามาถึงเราในแต่ละวันเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้องผมอยากจะถามว่ามีใครบ้างครับเมื่อความล้มเหลวมาเยี่ยมเยียนท่านเนี่ยท่านขอบคุณพระเจ้าได้ในยามล้มเหลวท่านไม่รู้สึกท้อใจจนเกินกว่าเหตุผมแน่ใจว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยความล้มเหลวคงไม่สามารถทำให้เราลุกขึ้นหัวเราะล่าได้แต่เราต้องใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่เราจะจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นเราต้องขอกำลังมาจากพระเจ้าขอฤทธิ์เดชมาจากพระเจ้าช่วยให้เราหลุดจากความท้อใจให้เร็วที่สุดถ้าผมถามในห้องนี้พี่น้องคงยกกันทั้งห้องประชุมใช่ไหมครับว่าในความล้มเหลวของเราเนี่ยเราไม่ได้ท้อใจเกินกว่าเหตุเอเมนไหมครับถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะค้นพบว่าคนของพระเจ้าก็ประสบความล้มเหลวได้เหมือนกันครับบ้างก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากตัวเขาเองบ้างก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากคนอื่นแต่ทุกความล้มเหลวย่อมมีพระพรที่ซ่อนอยู่เสมอเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความล้มเหลวอะไรก็ตามที่กำลังอยู่ในชีวิตของเราเราเชื่อว่าย่อมมีพระพรพิเศษที่พระเจ้าซ่อนอยู่ให้เราค้นหาแต่กรณีของเปโตรและเพื่อนชาวประมงนับได้ว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้าที่ทำให้คืนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ปลาสักตัวเลยพี่น้องครับพระเจ้ามีวิธีที่จะทำให้โลกตะลึงพระเจ้ามีวิธีที่จะทำให้ผีมารเนี่ยสับสนว่าพระองค์สามารถให้ความล้มเหลวกลายมาเป็นความสำเร็จได้อย่างไรลองดูตัวอย่างของโยเซฟที่ถูกพี่ชายขายไปเป็นทาสแต่ในที่สุดพระเจ้าได้ให้เขากลายเป็นคนที่มีอำนาจเป็นที่สองรองจากกษัตริย์ในการปกครองอียิปต์เห็นไหมครับว่าเริ่มต้นจากความผิดพลาดมีความล้มเหลวเกิดขึ้นแต่ก็กลับกลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ได้ยูดาสอิสคาริโอตได้ทรยศต่อพระเยซูแต่ความตายของพระคริสต์บนกางเขนก็ได้นำการ พิชิตซาตานและการไถ่บาปมายังคนทั้งโลกได้นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทำให้ผีมารซาตานเนี่ยสับสนและงงว่าเกิดขึ้นได้อย่างนี้ได้อย่างไรแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะพระเจ้าทำทุกสิ่งได้พระองค์สามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นไปตามความปรารถนาของพระองค์ได้วันนี้นะครับขอให้เราอย่าทุกข์ใจจนเกินไปนะครับกับสิ่งที่เราเจออยู่นะครับขอให้มั่นใจว่าวันนี้ถ้าเราผ่านหรือตอบสนองได้ดีแล้วนี่นะครับจะมีพระพรที่ยิ่งใหญ่รอเราอยู่ข้างหน้าเอเมนไหมครับประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับกับความล้มเหลวในอดีตที่ในที่สุดก็กลายเป็นพระพรนะครับประมาณปี1997นะครับผมได้รู้จักกับลูกค้าของผมนะครับซึ่งผมทำธุรกิจส่วนตัวที่ทำทางด้านไก่อยู่นะครับคนหนึ่งอยู่ประเทศอังกฤษคนหนึ่งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เราเริ่มธุรกิจอย่างรวดเร็วนะครับโดยไม่ได้คิดว่าจะต้องทำสัญญาการค้าอะไรกันเลยเริ่มเลยค้าขายกันทันทีนะครับแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีแต่6เดือนต่อมาเนี่ย1 ใน 2คนนี้นะครับไม่ทำตามข้อที่เราตกลงกันด้วยวาจานั่นหมายความว่าเขาผิดสัญญานั่นเองผิดสัญญาทางวาจานะครับทำให้ผมมีปัญหาและต่อมาก็เกิดเป็นความล้มเหลวขึ้นมาวันนั้นผมบอกกับพระเจ้าว่าผมรู้ว่าพระองค์มีแผนการดีแต่ผมก็อดที่จะเศร้าใจไม่ได้ว่าตลอด6เดือนเนี่ยผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วแต่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะครับผมก็คุกเข่าอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าแต่วันนั้นผมไม่รู้เลยครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้ากำลังจะอวยพรผมอยู่แต่จำเป็นจะต้องให้ผมเจอเหตุการณ์นี้1 ปีต่อมานะครับผมเพิ่งมาตระหนักว่าช่วง6เดือนที่ผมทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนั้นนะครับมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมได้ไปดื่มกาแฟกับคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจจะเจอเขาเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งบริษัทตั้งใจว่าจะไปคุยค่าเวลาเพราะวันนั้นว่างตอนบ่ายๆแต่หารู้ไหมว่า1 ปีต่อมาเนี่ยบุคคลที่ผมไปเจอโดยบังเอิญเนี่ยไปเจอที่ดื่มกาแฟค่าเวลาเนี่ยกลับกลายมาเป็นคนที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับผมเนี่ยจนถึงบัดนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางครั้งเนี่ยทำไมเราจำเป็นต้องเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชเพราะนั่นเป็นเส้นทางที่พระเจ้าต้องการให้เราสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้ผมขอบคุณพระเจ้าได้ทุกเหตุการณ์แล้วครับถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับผมได้เหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นได้อีกเรื่อยๆเอเมนไหมครับมีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนไว้อย่างน่าฟังว่าความล้มเหลวของคุณเตรียมคุณเพื่อบางสิ่งบางอย่างพี่น้องครับวันนี้ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดอะไรก็ตามนะครับกำลังเตรียมเราเข้าสู่ความรู้สึกที่เราจะสามารถสัมผัสความยอดเยี่ยมของความสำเร็จได้สปริงต้องมีช่วงที่งอช่วงที่ย่อก่อนที่จะดีดตัวขึ้นอย่างมีพลังฉันใดนะครับบางครั้งชีวิตของเราก็จำเป็นจะต้องใช้ความล้มเหลวนี่แหละครับสปริงตัวเราขึ้นไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เรามั่นใจนะครับว่าเราไม่ต้องกลัวอีกแล้วพี่น้องบอกกับคนข้างๆว่าอย่ากลัวความล้มเหลวพระเจ้ากำลังเตรียมความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าให้คุณเอเมนนะครับนี่คือบททดสอบข้อที่1นะครับที่เปโตรและเพื่อนชาวประมงผ่านการทดสอบแบบสบายๆเลยนะครับเปโตรและเพื่อนชาวประมงไม่ได้หัวเสียแต่กลับมายังเชื่อฟังพระเยซูอีกนะครับที่จะให้หย่อนอวนลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูในคำถามที่2นะครับเราตอบสนองต่อผู้ที่มีสิทธิอำนาจอย่างไรเรามาดูว่าชาวประมงเนี่ยได้ตอบสนองสิทธิอำนาจของพระเยซูอย่างไรในข้อที่3นะครับพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้นชาวประมงกลุ่มนี้เห็นประชาชนมากมายเดินตามพระเยซูเขาก็คิดว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่เพราะเขาก็รู้จักพระเยซูมาแล้วพอสมควรนะครับเขาจึงรู้สึกว่าเขาไปเราก็ไปด้วยนะครับและต่อมาพระเยซูได้บอกกับเปโตรว่าขอยืมเรือหน่อยสิอยากได้เรือเป็นทันมาสอยากได้เรือของเปโตรเป็นโพเดียมในการที่พระเยซูจะสอนคนที่อยู่บนฝั่งและเปโตรก็ยินยอมหลังจากที่เปโตรยินยอมให้พระเยซูได้ใช้เรือเป็นที่นั่งแล้วนะครับพระเยซูก็เริ่มที่จะสอนคนที่อยู่บนฝั่งส่วนเปโตรทำอะไรครับเขาก็ยังทำหน้าที่ของเขาอยู่เขาก็เก็บอวนทำความสะอาดอวนให้สะอาด แต่พอฟังไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่พระเยซูพูดเนี่ยเริ่มทำงานในใจเขาเริ่มแตะใจเขาเปโตรเริ่มเกิดความเชื่อในข้อ4บันทึกว่าเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสแก่ซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกยอนอวนลงจับปลาเมื่อเปโตรรู้สึกว่าพระเยซูได้บอกให้เขาทำอย่างนั้นจริงๆเขาก็ยินดีจะทำอยู่แล้วเพราะตอนต้นนี่พระเยซูนั่งอยู่ที่หัวเรือแต่สักพักหนึ่งพอเกิดความเชื่อเขาก็เชิญพระเยซูมานั่งกลางเรือและตอนนี้พระเยซูบอกว่าถอยเรือออกไปยังที่น้ำลึกในมุมมองของชาวประมงเนี่ยนะครับถึงแม้เขาจะมีความศรัทธาในพระเยซูมากแต่เขาไม่เชื่อว่าพระเยซูรู้ดีกว่าเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการจับปลาได้ดีกว่าเขาและที่สำคัญคือพระเยซูใช้สิทธิอะไรในการมาบังคับเรือที่เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวประมงเนี่ยเปโตรก็คิดต่อในขณะที่ยินยอมนะครับเปโตรบอกว่าตอนนี้พระองค์ต้องการเรือเป็นเวทีในการพูดและตอนนี้พระองค์ได้สั่งให้ข้าพระองค์ออกเรือไปแล้วพระองค์จะเอาอะไรอีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะครับไม่ได้ถามออกมาเป็นคำพูดนะครับแต่แท้จริงแล้วคำตอบคืออะไรครับพระเยซูมาอยู่ในเรือพระเยซูสั่งให้เปโตรออกเรือแท้จริงแล้วพระองค์ต้องการชาวประมงแท้จริงแล้วพระเยซูต้องการเปโตรแท้จริงแล้วพระองค์ต้องการให้เปโตรก้าวไปสู่ความเชื่อและมอบทุกสิ่งให้กับพระองค์พระองค์ต้องการเปลี่ยนชีวิตของเปโตรกับเพื่อนอีก3คนจากดินเหนียวให้กลายเป็นศิลานอกจากนี้นะครับคำถามหนึ่งที่อยู่ในใจของเปโตรก็คือช่างไม้จะมารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องชาวประมงช่างไม้ก็รู้เรื่องของไม้นี่เป็นเรื่องของชาวประมงและที่บอกว่าให้เราออกไปในที่น้ำลึกยิ่งไม่มีเหตุมีผลเลยครับเพราะชาวประมงรู้ดีว่าการจะจับปลาในทะเลสาบกาลิลีเนี่ยจะต้องจับในน้ำตื้นไม่ใช่จับในน้ำลึกการที่พระองค์ให้ข้าพระองค์ออกไปในที่น้ำลึกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ปลาแต่เปโตรก็เชื่อฟังและการออกเรือไปจับปลาในน้ำลึกเนี่ยช่างเป็นเรื่องที่น่าขันสำหรับคนที่กำลังมองเห็นอยู่นะครับพี่น้องจินตนาการนะครับเปโตรกำลังทำอะไรบางอย่างที่คนข้างนอกที่อยู่บนริมฝั่งเนี่ยกำลังขำขันกันว่าจะออกไปจับปลาในน้ำลึกมันไม่เมคเซนส์เลยแต่เปโตรก็ไม่ได้ใช้ประสบการณ์ของตัวเองตัดสินเปโตรใช้ความรู้สึกที่จะเชื่อฟังบุคคลที่เปโตรศรัทธาในข้อ5บันทึกว่าแต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์และเขาก็หย่อนอวนลงตามที่พระเยซูสั่งเมื่อพระเยซูเห็นแล้วว่าเปโตรนี่มีความเชื่อและมีวิญญาณของการเชื่อฟังสูงมากพระเยซูรู้สึกว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงเหตุและผลภายในจิตใจของเขาไม่ได้ใช้ประสบการณ์ของความเป็นชาวประมงมาตัดสินเรื่องนี้พี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราเหมือนเปโตรหรือไม่มีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าใช้เราพระเจ้าสั่งให้เราทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยเหมือนกับที่ไปจับปลาในน้ำลึกเนี่ยมันก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่เราเชื่อฟังเรามีวิญญาณการเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าหรือไม่ผมอยากจะฝากพวกเรานะครับว่าพระองค์ไม่เคยผิดพลาดพระองค์ไม่เคยผิดพลาดมีแต่ความคิดของเราที่จะผิดพลาดได้เห็นไหมครับวันนี้ถ้าพระเจ้าเร้าใจให้ท่านทำอะไรบางอย่างนะครับท่านจะต้องผ่านการทดสอบเหมือนกับที่เปโตรทำเปโตรยอมจำนวนต่อสิทธิอำนาจของพระคริสต์และเชื่อฟังพระองค์ผมอยากจะบอกว่าในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับในยุคสมัยของเปโตรส่วนสำคัญของชีวิตของเราเนี่ยที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้คือการเชื่อฟังพระเจ้าเอเมนไหมครับเชื่อฟังพระเจ้าคำนี้เราอาจจะได้ยินมาบ่อยครั้งนะครับแต่เราต้องให้ความรู้สึกว่าเราให้ความหมายกับคำนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราเชื่อว่าพระเจ้าคือผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดในชีวิตของเราที่เราต้องเชื่อฟังเราก็พูดได้แต่ในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราประยุกต์ความเชื่อข้อนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนในชีวิตของเรา บางคนอาจจะบอกว่าผมไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้าเพราะมันต้องจ่ายราคามากเกินไปผมรู้แต่ผมก็ไม่อยากจ่ายราคาเลยพี่น้องฟังให้ดีนะครับความจริงคืออะไรแม้การเชื่อฟังอาจทำให้คุณต้องจ่ายราคาต้องเหยียดตัวเราออกไปแต่คุณก็ต้องจ่ายราคาด้วยเช่นกันหากคุณไม่เชื่อฟังฟังให้ดีนะครับการเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังยังไงเราก็ต้องจ่ายราคาอยู่ดีแล้วถ้าเราจะต้องจ่ายราคาเนี่ยทำไมเราไม่จ่ายราคาที่จะนำเราไปสู่ผลที่ยิ่งใหญ่กว่าวันนี้อยากคิดนะครับว่าการที่เราเชื่อฟังเราต้องจ่ายราคาแม้ไม่เชื่อฟังก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเป็นราคาจำนวนหนึ่งที่เราต้องจ่ายริชาร์ดแบ็กสเตอร์นะครับได้บันทึกไว้ว่าราคาที่คุณจ่ายเพราะการเชื่อฟังไม่อาจเทียบได้กับราคาที่คุณจะต้องจ่ายเพราะการไม่ยอมเชื่อฟังวันนี้การเชื่อฟังของเราจะเป็นเหตุให้เราได้รับพระพรคนฉลาดจะทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำแม้ว่ามันจะยากลำบากดีกว่าต้องเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบในการที่ไม่ทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำพระเจ้าจะเดินผ่านชีวิตของเราไปในขณะที่เราปฏิเสธเสียงของพระองค์ในขณะที่พระองค์ให้บททดสอบมาแต่เราไม่ตอบสนองพระองค์ก็จะเดินผ่านชีวิตของเราไปชีวิตของคนเราจะต้องผ่านการทดสอบการทดสอบจะทำให้ชีวิตของเราอดทนการทดสอบจะทำให้ชีวิตของเราฝ่ามรสุมชีวิตของเราไปได้การทดสอบจะทำให้เรามีความเข้มแข็งและสามารถทำการที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าได้พี่น้องชอบเลี้ยงม้าไหมครับชอบแต่เลี้ยงอย่างอื่นใช่ไหมครับเลี้ยงปลาใช่ไหมถ้าพี่น้องศึกษาชีวิตของม้าเนี่ยนะครับจะมีม้าอยู่พันหนึ่งนะครับเราเรียกว่าม้าอาราเบียนม้าอาราเบียนเนี่ยจะต้องถูกฝึกฝนอย่างหนักก่อนที่จะถูกนำเอาไปใช้งานในทะเลทรายแถบตะวันออกกลางผู้ฝึกม้าเนี่ยจะต้องฝึกให้ม้าอาราเบียนมีความเชื่อฟังสูงมากเพื่อจะมั่นใจว่าเมื่อเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำงานผิดพลาดพี่น้องรู้ไหมครับว่าครูฝึกก็ฝึกยังไงเขาเอาม้าเหล่านี้นะครับมาอดน้ำไม่ให้กินน้ำอยู่หลายวันพอรู้ว่าม้าเริ่มหิวน้ำจัดแล้วนะครับเขาก็ปล่อยม้าออกไปที่แหล่งน้ำแล้วพอม้าเริ่มจะก้มหัวลงที่จะดื่มน้ำนะครับที่จะกินน้ำนะครับครูฝึกก็จะบอกว่าหยุดเขาก็จะเป่านกหวีดสั่งให้ม้าหยุดแล้วถ้าม้าตัวไหนไม่หยุดนะครับก็ต้องเริ่มฝึกใหม่แต่ถ้าม้าตัวไหนหยุดเขาก็จะเรียกม้านั้นกลับมาแล้วเขาก็จะดูสภาพของม้าว่าในขณะที่ม้าตัวนี้กำลังอดน้ำเนี่ยรู้สึกอย่างไรและเมื่อกลับมายืนอยู่ตามที่อยู่ที่ควรจะอยู่แล้วนะครับครูฝึกก็จะบอกว่าม้าตัวนี้ผ่านการทดสอบกลับไปกินน้ำได้แล้วเรื่องราวอย่างนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่าเป็นการทดสอบที่เลวร้ายกับม้าแต่เราต้องเข้าใจว่าการเดินทางในทะเลทรายนั้นมีความหฤโหดมากชีวิตของคนขี่ม้าเนี่ยนะครับฝากเอาไว้กับม้าทุกตัวม้าจะกบฏไม่ได้ม้าจะไม่เชื่อฟังไม่ได้เราเปรียบเทียบเรื่องนี้กับชีวิตของเราว่าวันนี้ทะเลทรายที่หฤโหดอาจจะเป็นแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังต้องการใช้เราวันนี้ถ้าการทดสอบผมเรียกว่าเล็กๆน้อยๆหรือการทดสอบที่ใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าเล็กหรือใหญ่การทดสอบนั้นพระเจ้าต้องการฝึกให้เราผ่านได้การทดสอบของพระเจ้าต้องการให้เราสามารถสอบผ่านได้เพื่อเราจะได้ทำการที่ยิ่งใหญ่ในแผนการของพระเจ้าเอเมนไหมครับเส้นทางของการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับจะต้องเต็มไปด้วยการทดสอบที่หนักหน่วงและการทดสอบที่รุนแรงวันนี้พระเจ้าต้องการให้เรารักษาใจของเราถ่อมใจลงครับเชื่อฟังพระเจ้าแล้วสิ่งที่ท่านอยากจะได้ท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านอยากจะได้แค่นี้แต่พระเจ้าจะให้มากกว่าที่ท่านต้องการซะอีกเอเมนไหมครับเยเรมีย์ 7 ข้อ 23นะครับแต่เราบัญชาเขาทั้งหลายอย่างนี้ว่าจงเชื่อฟังเสียงของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและดำเนินในหนทางที่เราได้บัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเกิดผลพระเจ้าต้องการให้เราสบายพระเจ้าต้องการให้เราประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่เราทำแต่วันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องอาศัยปัจจัยของความอดทนที่ต้องทำให้เราสามารถที่จะมีความเข้มแข็งและมีความแกร่ง ในการที่จะให้พระเจ้าใช้ได้มากขึ้นนะครับวันนี้บอกกับคนข้างๆในบททดสอบข้อที่2นะครับว่าเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าอย่าจำกัดอยู่ที่ความคิดของตัวเราเองนี่เป็นคำถามที่2นี่เป็นบทที่2ที่เปโตรก็สอบผ่านอีกแล้วนะครับเรามาดูในคำถามที่3นะครับเราตอบสนองต่อความสำเร็จอย่างไรอันนี้อยู่ในบทข้อที่6ถึง9นะครับผมจะอ่านข้อที่6นะครับเมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมากจนอวนของเขากำลังปลิพี่น้องยังนึกดูถึงอวนที่กำลังลากปลาอย่างมหาศาลและกำลังจะปลิเนี่ยนั่นหมายความว่ามีปริมาณปลาอย่างมากมายนั่นอาจจะเล็งถึงความสำเร็จในชีวิตของเราอย่างมากมายเมื่อเราตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระองค์เมื่อเราตัดสินใจที่จะตอบสนองพระองค์เปโตรตอบสนองต่อความสำเร็จอย่างไรเรามาดูในประการแรกนะครับว่าความสำเร็จนั้นเปโตรตอบสนองอย่างไรประการที่1นะครับเขาแบ่งปันความสำเร็จนั้นให้กับผู้อื่นถูกบันทึกไว้ในข้อ6และ7นะครับผมจะอ่านข้อ7เขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยเขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มเรือทั้ง2ลำจนเรือเพียบคำว่าจนเรือเพียบนี่เหมือนกับจนเรือแทบจะเอียงจนเรือแทบจะจมเลยนะครับในปริมาณปลาที่มากมายนักเปโตรและอันดรูไม่เก็บข่าวดีเรื่องปลาของตนไว้เงียบๆคนเดียวเขาสามารถจะกักเอาไว้เขาสามารถจะเก็บเอาไว้โดยไม่บอกใครก็ได้ว่าเราจะได้เอาปลานี้กลับไปแต่เขาบอกกับทุกคนว่าเอาเรือมาเอาเรือมาช่วยเอาเรือมาช่วยและจนกระทั่งเขาได้ปลาเต็ม2ลำเรือเขาไม่เคยหวงพระพรไว้ในชีวิตแต่เขาแบ่งปันออกไปให้คนรอบข้างเราก็ทำเช่นนั้นด้วยกันเอเมนใช่ไหมครับเราก็แบ่งปันด้วยใช่ไหมครับความสำเร็จและพระพรมีมากพอพระพรของพระเจ้าไม่เคยจำกัดเพราะพระองค์ไม่จำกัดวันนี้ยิ่งเราส่งหรือเราแจกพระพรของเราออกไปยังคนมากเท่าไหร่นะครับพระพรก็จะวิ่งเข้ามาหาเรามากขึ้นเท่านั้นพระเจ้ายิ่งอวยพรเราเราก็ควรที่จะเป็นพระพรต่อคนอื่นมากขึ้นเอเมนไหมครับปฐมกาล12ข้อ2นะครับพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเราจะอวยพรแก่เจ้าและเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพระพรวันนี้นะครับผมอยากให้เราเอามือแตะใจของเรานะครับบอกกับตัวเราเองนะครับว่าเราจะเป็นพรต่อคนอื่นเขาพี่น้องครับสิ่งที่เราหวังไว้อย่างเห็นแก่ตัวสิ่งที่เราหวังไว้โดยที่ไม่คิดถึงผู้อื่นนะครับท้ายที่สุดเราจะสูญเสียมันไปแต่ตรงกันข้ามสิ่งที่เราแบ่งปันด้วยใจกว้างขวางเราก็จะรักษามันไว้ด้วยความมั่นใจพี่น้องครับพระเจ้ามีบัญชีของพระองค์เป็นหน้าเลยนะครับพระองค์รู้ว่าสมควรที่จะแจกจ่ายพระพรนี้ให้กับใครใครสมควรจะเป็นคนที่รับพระพรดังนั้นผู้รับใช้ของพระองค์จะต้องใส่ใจกับการให้มากกว่าการรับเอเมนไหมครับใส่ใจกับการให้มากกว่าการรับนะครับกิจการ20ข้อ35เราคงจำกันได้นะครับและท่องอยู่เสมอๆนะครับการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเมื่อคุณให้คุณก็รับด้วยลูกา6ข้อ3จงให้เขาและท่านจะรับด้วยพระธรรมเหล่านี้เป็นจริงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับใครเคยพิสูจน์บ้างครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงท่านเห็นใช่ไหมครับว่าเรายิ่งให้มากเท่าไหร่พระเจ้าก็ยิ่งเทพระพรให้กับเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับมาร์ตินลูเทอร์บอกว่าผมเคยพยายามเก็บสิ่งต่างๆไว้ในมือและในที่สุดผมก็ต้องสูญมันไปแต่สำหรับสิ่งที่ผมมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นผมกลับยังคงรักษามันไว้ได้วันนี้ทุกสิ่งที่เรามอบถวายให้กับพระเจ้าพระองค์จะดูแลดีกว่าที่เราดูแลเองซะอีกวันนี้เราจะมอบธุรกิจของเรางานของเราให้กับพระเจ้าวันนี้เราจะมอบการเรียนของเราเราจะมอบครอบครัวของเราให้กับพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าถ้าเรามอบไปกับพระเจ้าเป็นผู้อารักขาแล้วพระองค์จะดูแลได้ดีกว่าที่เราดูแลเองซะอีกเอเมนไหมครับถ้าใครชอบกินเนยแข็งนะครับชีสจะรู้จักเนยอยู่ขอโทษครับเป็นเนยแข็งยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อคราฟอันนี้ผมไม่ได้มีค่าสปอนเซอร์นะครับกำลังจะบอกว่าเจ้าของบริษัทเนยแข็งยี่ห้อคราฟนะครับได้ถวาย 25% ของรายได้ให้กับงานของพระเจ้าตลอดเวลาหลายปีเขาชื่อ JL Craft ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าการลงทุนเดียวที่ผมเคยทำและมันทำให้ผลตอบแทนกับผมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างมากมายคือการมอบถวายแด่พระเจ้า การลงทุนไม่ใช่เป็นการทำธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆแต่คุณ JL Craft บอกว่าการลงทุนคือการที่ทำทุกสิ่งแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เราทำเพื่อพระเจ้าวันนี้แม้เราไม่ได้มีธุรกิจยิ่งใหญ่เหมือนกับคุณคราฟต์นะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านถวายกับพระเจ้าด้วยวิญญาณของความเชื่อฟังด้วยวิญญาณของการมอบถวายจริงๆพระเจ้าสามารถทำให้เกิดผลอย่างมากมายเห็นไหมครับดังนั้นกุญแจหนึ่งของการรักษาความสำเร็จนะครับคือการมอบถวายสิ่งนั้นให้กับพระเจ้านั่นคือการตอบสนองในข้อที่1ของเปโตรคือการแบ่งปันความสำเร็จออกไปในข้อที่2นะครับสิ่งที่เปโตรทำก็คือการถ่อมตนต่อพระพรของพระเจ้าเป็นการง่ายมากครับที่เปโตรที่ยืนอยู่บนหัวเรือและกำลังลากอวนขึ้นมาจะตะโกนบอกว่าผมทำสำเร็จแล้วนี่คือปลาของผมนี่คือปลาที่ผมหาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะประกาศก็ประกาศได้นะครับแต่เปโตรมีวิญญาณของความถ่อมใจเปโตรรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้มาด้วยฝีมือของเขาแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่พระเยซูเป็นคนสั่งให้เกิดสิ่งที่เขาทำก็คือเขากราบลงที่ตักของพระเยซูในข้อ8บอกว่าฝ่ายซิโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบลงที่พระชานุแปลว่าเข่านะครับของพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิดเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปเปโตรไม่ได้รู้สึกมีความหยิ่งเปโตรไม่ได้รู้สึกว่าความสำเร็จนั้นมันได้มาจากกล้ามเนื้อของเขาได้มาจากความคิดของเขาได้มาจากแกนสมองของเขาแต่นั่นเป็นความสำเร็จที่ถูกหยิบยื่นให้โดยพระเยซูพี่น้องครับวันนี้วิธีการที่เราจะรักษาความสำเร็จของเราให้ได้นะครับคือเราต้องมีท่าทีถ่อมใจภาษาอังกฤษบอกว่า humble humility หลายคนอาจจะชอบคำนี้และผมก็อยากจะให้ท่านชอบด้วยอยากให้ท่านรักคำนี้บางคนชอบคำนี้เอาชื่อคำนี้ไปตั้งเป็นชื่อร้านอาหารก็มีบางคนชอบคำนี้เอาชื่อคำนี้ไปติดไว้เพื่อเราจะได้รักษาความสำเร็จเพื่อเราจะรักษาจิตใจของเราว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราครอบครองความสำเร็จอย่าให้จิตใจของเรายิ่งยโสอย่าให้จิตใจของเราเห่อเหิมอย่าให้จิตใจของเราอวดดีพี่น้องครับในความล้มเหลวเนี่ยมีข้อเสียของมันแต่ในความสำเร็จเนี่ยก็มีข้อเสียด้วยหากเราไม่ระมัดระวังผมเคยมีประสบการณ์ที่ยังจดจำได้ไม่ลืมคือในปี2000เนี่ยตอนนั้นธุรกิจของผมเนี่ยขายไก่เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่ขายได้ดีมากขายจนเขาเรียกอะไรนะลูกค้ามาลุมมาตุ้มกันมากมายนักด้วยความที่ผมขายอย่างเมามันนะครับในความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยต้องบอกขายอย่างเมามันผมได้มีธุรกิจอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับไปสร้างผลกระทบให้กับเพื่อนของผมคนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งผมมองว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีของผมคนหนึ่งนะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นในท่ามกลางความวุ่นวายของความสำเร็จเนี่ยทำไมเราทำร้ายเพื่อนคนหนึ่งได้เป็นไปไม่ได้ครับที่ผมจะทำอย่างนั้นแต่มันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะความสำเร็จทำให้เราไม่มีเวลาได้ตั้งสติมันทำให้เรารู้สึกขาดความยั้งคิดและบริษัทของเพื่อนผมก็ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ผมทำลงไปถึงขนาดต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลพอผมได้สติรู้ข่าวนี้ก็เดินทางไปหาเขาแล้วก็บอกเขาว่าผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมรู้ว่ามันร้ายแรงมากสำหรับคุณคุณต้องการให้ผมทำอะไรผมยินดีทำทุกอย่างที่จะช่วยคุณให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาเขาก็คงจะไม่เข้าใจผมมากนักนะครับแต่ผมบอกเขาว่าผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆพระธรรมโรมบทที่2ข้อ4เข้ามาในใจของผมนะครับในขณะนั้นหรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอันอุดมและอดกลั้นพระทัยและความอดทนของพระองค์ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักนำท่านให้กลับใจใหม่วันนั้นผมตัดสินใจกลับใจใหม่ผมต้องกลับมาทำอีกหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือเขา แต่ผมรู้สึกว่านั่นก็เป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากครับที่ผมทำเพื่อเขาเนี่ยถ้าเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขาถึงวันนี้ผมยังตระหนักอยู่ว่าวันนี้เกิดความสำเร็จอะไรขึ้นในชีวิตของเราก็ตามพึงระวังมีสติในการดูแลความสำเร็จขอให้ความสำเร็จของเราอยู่กับเราอย่างระมัดระวังและขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะดูแลรักษาความสำเร็จนั้นให้ดีพี่น้องที่วันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านมีความสำเร็จมากมายอยู่ในชีวิตนะครับก็ขอให้ท่านระมัดระวังที่จะดูแลรักษามันอย่าให้ความสำเร็จนั้นนำท่านเข้าไปสู่ความรู้สึกของความไม่รู้เนื้อรู้ตัวความรู้สึกหยิ่งความรู้สึกไม่สนใจใครแต่พี่น้องครับเปโตรได้ผ่านการทดสอบในเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์แบบเขาไม่ได้เป็นคนที่หยิ่งยโสในความสำเร็จที่เกิดขึ้นเขาคิดว่าเขาไม่ควรจะได้รับเกียรติจากสิ่งที่เขาได้มาเลยเขาพูดกับตัวเองว่าข้าพเจ้าไม่คู่ควรกับพระพรนี้เลยข้าพเจ้ารู้จักใจบาปของข้าพเจ้าและถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งข้าพเจ้าจะเย่อหยิ่งข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะรักษาใจของข้าพเจ้าให้ได้พี่น้องครับเปโตรผ่านการทดสอบแล้วนะครับจิตใจของเขาไม่เห่อเหิมวันนี้ไม่ว่าความสำเร็จของท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่เราก็เป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจึงอย่าเห่อเหิมกับความสำเร็จใดๆที่อยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าความสำเร็จของท่านจะกี่ร้อยกี่พันล้านก็ตามท่านก็เป็นเพียงแค่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเท่านั้นเองนี่คือบททดสอบข้อที่3ที่เปโตรผ่านและผมก็อยากจะให้พวกเราทุกคนในห้องนี้ก็สอบผ่านความสำเร็จอันนี้ด้วยเช่นกันเอเมนไหมครับเรามาดูข้อสุดท้ายคำถามสุดท้ายในข้อที่4นะครับเราตอบสนองต่อชีวิตแห่งความเชื่ออย่างไรบันทึกไว้ในข้อ9ถึง11นะครับผมจะอ่านข้อ9อีกครั้งนะครับเพราะว่าเขาทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้นเหตุการณ์ที่ปลาเต็มอวนเกิดขึ้นอย่างไม่คาดถึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็ผสมด้วยอารมณ์ของความรู้สึกตกใจและความประหวั่นพรั่นพรึงต่อชาวประมงทั้ง4และผู้คนที่พบเห็นพี่น้องครับเราเคยตกใจกับพระพรไหมครับเคยเห็นพระพรที่มาหาเราอย่างชนิดที่เรียกว่าเราตั้งรับไม่ทันไหมครับช่างมากเหลือเกินเอเมนนะครับมีพระพรล้นทับเราเยอะแยะไปหมดนะครับพี่น้องครับยิ่งพระพรเข้ามาในชีวิตของเรามากเท่าไหร่นะครับเราต้องยิ่งรักษาใจให้มากขึ้นเท่านั้นนะครับพระเยซูตรัสกับซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนเปโตรไม่ได้กลัวในลักษณะของความรู้สึกเหมือนกับกำลังถูกทำร้ายนะครับแต่เปโตรกำลังกลัวว่าอะไรกันเนี่ยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรพระเยซูทำได้อย่างไรพระเยซูต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นี่คือความรู้สึกที่เปโตรกำลังกลัวคำว่าอย่ากลัวเลยนะครับได้ถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณลูกาถึง7ครั้งพี่น้องครับพระเยซูต้องการให้เปโตรและชาวประมงทุกคนเนี่ยเอาชนะความกลัวให้ได้พระเยซูต้องการให้เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เราต้องเอาชนะความกลัวให้ได้สิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่จะต้องผ่านการทดสอบความเชื่อคนที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะต้องเริ่มจากการเอาชนะความกลัวให้ได้เสียก่อนเอเมนไหมครับวันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับที่เราจะเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เราจะวิตกหรือเราจะหวาดกลัวแต่เราก็ต้องอธิษฐานนี่เป็นเวลาที่เราต้องอธิษฐานทูลขอกำลังจากพระเจ้าที่จะช่วยเหลือเราให้เราผ่านอารมณ์ความรู้สึกของความหวาดกลัวนี้ไปให้ได้แม้แต่เปาโลเองผู้ซึ่งทำงานรับใช้อย่างยิ่งใหญ่ก่อตั้งคริสตจักรอย่างมากมายเปาโลเองก็ยังรู้สึกหวาดกลัวหรือกระวนกระวายกับงานรับใช้เช่นกันวันนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของทุกๆคนนะครับว่ามีบางอย่างที่ท่านกำลังหวาดกลัวมีบางอย่างที่ท่านกำลังกระวนกระวายใจอยู่แต่นั่นเป็นสัญญาณบวกว่าท่านกำลังจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างอยู่สังเกตนะครับว่าเรากังวลกระวายเรื่องอะไรเรากำลังกังวลกระวายเรื่องที่เราให้ความสำคัญวันนี้หากท่านกำลังมีความรู้สึกกังวลกระวายว่างานรับใช้ของเรากำลังจะเติบโตมากแล้วและเราจะหาพี่เลี้ยงมาดูแล ผู้เชื่อใหม่ของเราสมาชิกของเราได้อย่างไรแคร์ของเรากำลังเติบโตนี่เป็นสัญญาณบวกแล้วความรู้สึกของท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าท่านจะทำได้วันนี้ผมกำลังจะบอกว่าขอให้ท่านเชื่อว่าถ้าพระเจ้าได้ใช้ท่านทำอะไรแล้วพระองค์จะรับรองพระองค์จะนำพระองค์จะให้ท่านสามารถที่จะชนะความวิตกกังวลนั้นได้เอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องหวาดกลัวนะครับพระเยซูเรียกให้เปโตรมาจับปลาวันนี้พระเยซูก็กำลังเรียกให้เราจับปลาเป็นๆซึ่งเป็นชีวิตของคนในโลกนี้ข้อ11นะครับเมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้วเขาก็สละสิ่งสารพัดและตามพระองค์ไปนี่กำลังบอกถึงชีวิตของเปโตรที่เมื่อเขาเชื่อเขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาละทุกสิ่งที่เขามีอยู่เพราะเขารู้ว่าเขากำลังไปหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะเขารู้ว่าเขากำลังละบางสิ่งบางอย่างไปหาสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเขาติดตามพระองค์ไปด้วยความเชื่อที่ยิ่งใหญ่วันนี้นะครับความเชื่อที่ท่านมีจะสามารถกำหนดสิ่งที่ท่านครอบครองวันนี้นะครับความเชื่ออะไรก็ตามที่ท่านมีอยู่จะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่ท่านกำลังจะครอบครองความเชื่อเล็กก็ครอบครองสิ่งที่เล็กน้อยเมื่อความเชื่อของท่านใหญ่ท่านก็จะครอบครองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยเอเมนไหมครับอย่าให้สายตาของท่านเชื่อเพียงแค่ระยะสายตาที่ท่านเห็นแต่ท่านต้องมองด้วยสายตามิติของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ต้องการให้เรามองเห็นสิ่งใดและพระองค์กำลังเรียกร้องให้เราทำสิ่งใดออกัสตินคริสเตียนในศตวรรษที่4ได้กล่าวไว้ว่าความเชื่อคือความมั่นใจแม้ในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นและผลรางวัลของความมีความเชื่อคือการที่ได้เห็นในสิ่งที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่ออย่างไรท่านก็จะได้เห็นอย่างนั้นหรือเรามักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสได้ไปทานอาหารกับนักธุรกิจคริสเตียนนะครับมีนักธุรกิจคนหนึ่งเป็นชาวศรีลังกาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเองก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับที่หวงแหนการทำมาหากินของเขาและศิษยาภิบาลในคริสตจักรก็มาท้าทายเขาให้เป็นผู้รับใช้ที่มีบทบาทมากกว่านี้และเขาก็บอกว่าเขาจะทำอย่างไรในขณะที่เขาต้องดูแลรักษาธุรกิจของเขาเขาไม่มีเวลามากพอศิษยาภิบาลคนนั้นได้เล่าว่าแล้วทำไมคุณไม่ให้ธุรกิจของคุณกับแผนการรับใช้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรเมื่อเขากลับไปที่บ้านนะครับเสียงของศิษยาภิบาลเสียงของพระเจ้าก็เร้าใจเขาให้เขากลับมาทบทวนว่าหมายความว่าอะไรธุรกิจของเรากับงานรับใช้ต้องเป็นแผ่นเดียวกันต้องเป็นชิ้นเดียวกันวันหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เร้าใจเขาให้เขามองว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นธุรกิจที่ถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่เขาได้กลับไปนั่งตรวจสอบดูทีละหน่วยงานและพบว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือเขายังทำการซื้อของโดยการใช้ราคาต่ำกว่าราคาจริงภาษาของนักธุรกิจเขาเรียกว่า under invoice ซื้อมา10นำเข้ามาในราคา10นะครับแต่บอกผู้ขายว่าให้เปิดราคามาเพียงแค่6เพื่อเราจะได้เสียภาษีน้อยในเชิงธุรกิจก็เหมือนกับว่ามันเป็นชั้นเชิงของการทำงานนะครับแต่เมื่อกลับไปนั่งพินิจพิเคราะห์แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าสิ่งนี้เป็นความไม่สัตย์ซื่อเขาได้บอกกับหน่วยงานของเขาว่าขอให้จากนี้ไปซื้อมาเท่าไหร่ก็ลงไปในใบสั่งซื้อเท่านั้นอย่าไปเขียนราคาต่ำกว่าเมื่อเขาตัดสินใจทำเช่นนั้นเขาเลยรู้ว่าอ๋อเขารู้แล้วว่าศิษยาภิบาลคนนั้นบอกเขาว่าให้มีบทบาทของการรับใช้ในทุกเวลาของการดำเนินชีวิตหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำมากขึ้นนะครับเขาได้ถวายตัวของเขามารับใช้ต่อมาเขาได้มาเป็นศิษยาภิบาลของในคริสตจักรนั้นด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่เขาเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเชื่อในการทรงนำของพระเจ้าพี่น้องครับเส้นทางที่ยิ่งใหญ่จะต้องเป็นไปเต็มไปด้วยการทดสอบและความเชื่อของเราเท่านั้นจะสามารถทำให้เราผ่านการทดสอบนั้นได้เอเมนไหมครับนี่คือบททดสอบทั้ง4นะครับผมอยากจะปิดท้ายนะครับด้วยการให้ท่านดูถึงชีวิตของละมั่งนะครับรู้จักละมั่งใช่ไหมครับละมั่งแอฟริกันเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันสามารถกระโดดสูงได้ถึง3เมตรและช่วงก้าวกระโดดของมันเนี่ยสามารถกระโดดได้ไกลที่สุดได้ถึง9เมตรฟังดูความสามารถมันยิ่งใหญ่นะครับสิ่งที่น่าแปลกเมื่อละมั่งเหล่านี้นะครับถูกจับขังไว้ในสวนสัตว์ที่กำแพงสูงเพียงแค่90 เซนเท่านั้น ละมั่งเหล่านี้ไม่สามารถกระโดดออกมาได้เรื่องเหล่านี้กำลังอธิบายว่าอะไรครับมีสัตว์เป็นจำนวนมากนะครับถ้ามันไม่เห็นพื้นที่ข้างหน้าของมันเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถใช้พลังในการกระโดดออกจากสิ่งที่กีดขวางมันได้เลยจะต้องเห็นเรื่องนี้เปรียบเทียบอะไรกับเราครับวันนี้เราต้องเห็นในมิติฝ่ายวิญญาณว่าเรากำลังทำอะไรอยู่วันนี้เราต้องเห็นในมิติสายตาที่พระเจ้าต้องการอยากจะให้เราเห็นว่าพระเจ้าใช้เราได้มากกว่าที่เราคิดเราร้องเพลงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เราบอกกับคนที่ยังไม่เชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่วันนี้ทำไมเราไม่คาดหวังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ล่ะครับถ้าวันนี้ท่านสอนกลุ่มแคร์เพียงแค่3คนหรือ7คนท่านต้องคาดหวังว่าวันหนึ่งท่านจะขึ้นมาสอนกลุ่มคนที่มากขึ้นเป็นร้อยถ้าวันนี้ท่านทำอะไรลงไปเนี่ยท่านต้องคาดหวังว่าพระเจ้าจะทำให้ท่านทำได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ผู้เชื่อทุกคนนะครับมีความคาดหวังเช่นนี้และนี่คือความเชื่อที่คริสเตียนทุกคนควรจะมีทั้ง4คำถามเป็น4บททดสอบที่เปโตรและเพื่อนอีก3คนนะครับได้ผ่านการทดสอบไปแล้วสรุปเนื้อหาของวันนี้นะครับเปโตรตอบสนองครับผมอยากให้ท่านขีดเส้นใต้คำนี้ครับเปโตรตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เขาจึงกลายเป็นคนที่จับคนดังจับปลาตอบสนองประการที่2นะครับที่เราอยากสรุปก็คือชาวประมงทั้ง4เคยจับปลาเป็นๆด้วยแหของเขาแต่ในที่สุดปลาเหล่านี้ก็ต้องตายแต่บัดนี้หลังจากที่พระเยซูมาเรียกเขาจับปลาตายซึ่งเร็งถึงคนบาปที่ตายแล้วแต่เปโตรจับด้วยแหอวนแห่งพระกิตติคุณของความรักของพระเจ้าทำให้ปลาเหล่านี้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกวันนี้เราก็เช่นเดียวกันนะครับการที่เราออกไปประกาศตามการที่เราออกไปพาคนมาเชื่อเรากำลังทำให้ปลาตายหรือคนที่ตายในฝ่ายวิญญาณเขากำลังได้รับชีวิตใหม่เรากำลังหว่านแหแห่งพระกิตติคุณในสังคมไทยเรากำลังหว่านแหพระกิตติคุณกับโลกใบนี้พร้อมๆกันพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยความกล้าหาญความอดทนความมุ่งมั่นของท่านเนี่ยใช้หลักการตัวเดียวกันในการทำงานก็ใช้หลักการตัวนี้แหละครับในการที่เราจะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราใช้หลักการตัวเดียวกันครับเราไม่ได้ใช้เครื่องมือที่ต่างกันเลยอะไรที่ช่วยทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ก็ใช้ตัวนั้นแหละครับทำให้งานของพระเจ้าเคลื่อนไปได้เอเมนไหมครับคำถามทั้ง4นะครับเป็นคำถามที่ไม่ใช่เพียงแค่เปโตรซีโมนเปโตรหรือเพื่อนๆที่เขาสอบผ่านควรจะเป็นคำถามที่เราถามตัวเองและควรจะเป็นคำถามที่เมื่อเราถามแล้วเราต้องตอบและเราต้องสอบให้ผ่านด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าถ้าวันนั้นเปโตรไม่ตอบสนองการทดสอบหรือการทรงเรียกของพระเยซูจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาเขาก็คงจะเป็นชาวประมงธรรมดาคนหนึ่งที่ยังตกปลาอยู่ริมตลิ่งก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับแต่วันนี้เปโตรได้ตอบสนองแล้วทำให้เขากลายเป็นผู้รับใช้ที่กำลังเปลี่ยนโลกใบนี้วันนี้หวังว่าท่านจะไม่มีความสุขกับการตกปลาอยู่ริมตลิ่งเอเมนไหมครับแต่ท่านจะต้องมีความสุขกับการออกไปโต้คลื่นลมในทะเลเพื่อท่านจะได้ปลาที่ตัวใหญ่กว่าคำถามที่1เราจะตอบสนองด้วยความผิดหวังและความล้มเหลวอย่างไรคำตอบก็คือเราต้องลุกขึ้นสู้เอเมนไหมครับเมื่อไหร่ที่ล้มเหลวเมื่อไหร่ที่ใจห่อเหี่ยวต้องลุกขึ้นสู้คำถามที่2เราจะตอบสนองต่อผู้มีสิทธิอำนาจซึ่งเป็นพระเจ้าของเราอย่างไรคำตอบคือเราจะเชื่อฟังพระองค์นะครับเราจะเชื่อฟังพระเจ้าคำถามที่3ที่ถามว่าเราจะตอบสนองต่อความสำเร็จอย่างไรคำตอบของเราก็คืออะไรครับเมื่อมีความสำเร็จเข้ามาเยี่ยมเรามาไหลเราต้องแบ่งปันนะครับเราต้องให้ออกไปและที่สำคัญเราต้องมีใจที่ถ่อมลงนะครับและคำถามสุดท้ายเราจะตอบสนองต่อชีวิตแห่งความเชื่ออย่างไรเราต้องตอบสนองด้วยการมีความเชื่ออย่างไม่มีเงื่อนไขเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะอารักขาเราและทุกสิ่งที่เรามอบถวายต่อพระองค์นี่คือ4คำถามนะครับที่ผมตั้งใจอยากจะให้ทุกท่านได้ถามและตอบและผ่านการทดสอบไม่ใช่เพียงคำตอบที่เราจะตอบกันในเพียงแค่ในห้องประชุมนี้เท่านั้นนะครับแต่ผมอยากให้ท่านนำคำตอบเหล่านี้ไปตอบในประสบการณ์การทำงานของท่านจริงๆวันหนึ่งข้างหน้าสัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าวันไหนก็ตามที่ท่านเจอกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราคุยกันในวันนี้ขอให้นึกถึงเรื่องราวของชาวประมง ทั้ง4คนวันนี้แล้วเราก็จะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่ตอบสนองไม่แตกต่างกับบุคคลที่พระองค์ทรงโปรดพอพระทัยอย่างเปโตรและเพื่อนชาวประมงอีก3คนเลยเราจะตอบสนองอย่างเดียวกันเอเมนไหมครับถ้าเรามีความตั้งใจเช่นนั้นนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ